ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับที่ในวันนี้เราก็อยู่กับเกม Roblox กับแมป Escape the Darknet นะครับแมปนี้ผมไปบังเอิญเจอคนเล่นมาครับนะใน YouTube เห็นว่าตัวแมปมันน่าสนใจดีก็เลยลองมาแคสให้ท่านผู้ชมดูครับจริงๆผมเล่นนอกรอบไปก่อนหน้านี้แล้วคือผมลองเล่นแล้วคือตัวเกมมันจะคล้ายๆกับDead by Daylight ครับมันมี2ฝั่งคือผู้รอดชีวิตแล้วก็ฝั่งฆาตกรครับฝั่งผู้รอดชีวิตคือเราต้องออกจากบังเกอร์เนี่ยครับแล้วให้เราไปทำภารกิจอ่ะพอเราทำครบแล้วเราจะถึงกลับลงมาบังเกอร์นี้ได้อีกรอบครับพอเรากลับลงมาบังเกอร์แล้วเกมก็จะจบทันทีเลยครับส่วนทางด้านของฆาตกรมีหน้าที่ในการฆ่าผู้รอดชีวิตให้หมดครับก็เข้าใจง่ายๆโอเคจริงๆแมปมันภาพสวยครับแต่อันนี้คือผมปรับให้ต่ำลงเพราะว่าผมชอบความลื่นมากกว่าเดี๋ยวอะไรอ๋อทำลายผมไม่ทำลายผมปล่อยอย่างเงี้ยเวทให้ทำโอเคเวทนี้แย่แล้วปิดหัวใจเต้นนี่แปลว่ามันอยู่แถวนี้โอเคเควสนี้คือมันให้เรานั้นทำการรีเพร์ฟิลบ็อกซ์นะครับก็คือให้เราหาแท่งฟิลแล้วเอาไปใส่ไอ้แท่งสายฟ้าครับนะซึ่งมันคือฟิลบ็อกซ์นะครับโอเคเปิดกล่องคือ Dead by Daylight คือเปิดกล่องเพื่อหาพวกอะไรนะพวกของช่วยเหลือใช่ไหมแต่อันนี้คือเปิดกล่องเพื่อทำเควสนะครับโอเคนี่ไงฟิลบ็อกซ์ใส่เยี่ยมเสร็จไปละ1อันอีก1อันก็โอเคหัวใจผมเต้นนิดนึงอะแต่มันน่าจะไม่ได้อยู่ใกล้ผมอะไรมากโอเคเปิดคือเกมนี้ฆาตกรสามารถที่จะทำลายแผ่นไม้กั้นได้ครับรวมถึงสามารถทำลายประตูได้ด้วยนั่นไงThe Butcher ด้วยว่ะตัวเริ่มต้นท่านเห็นไอ้หลอดด้านบนใช่ไหมครับอันนี้คือหลอดเควสนะครับนะเควสทั้งหมดโอเคเควสต่อไปเติมน้ำมันอย่างเดินเลยพวกนี้ถือว่าสมจริงมากๆเลยครับเย่ละคานเจ็บจะใช้สเต็ปนี้ดูโอเคเดินนี่แต่ประตูบังเกอร์ไม่ปิดนี่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเรากลับเข้าบังเกอร์มันจะเป็นไงไม่ได้หรอวะเอือตายประตูบังเกอร์มันจะเปิดไว้ทำไมวะทำไมมันไม่ปิดซะเลยวะจะได้รู้อะผมขอพิมพ์ก่อนผมจะช่วยผมไหมครับนี่ไงคนนี้มาช่วยเปิดเลยขอบคุณมากเพื่อนโอเคฮิวตัวเองได้ไหมวะนี่ไงผมใส่สกิลมาเดี๋ยวนี่ใครสักคนที่อยู่ในอีเวนต์อาร์บีแบทเทิลนะแต่ผมจำชื่อเขาไม่ได้โอเคฮิวตัวเองโอเคนี่ไงฮิวตัวเองได้แป๊บหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวฮิวขอฮิวตัวเองก่อนคือในช่วงตอนที่เรามาเล่นใหม่ๆคือมันไม่ได้มีสกิลนี้แถมมาให้ครับคือท่านต้องไปกดสวมใส่เอาเองนะครับโอเคเรียบร้อยต
่อไปให้เราเอาน้ำมันไปใส่ไอ้ถังเนี่ยบ้านนี้มีน้ำมันโอเคเข้าไปเลยโอเคมันอยู่แถวนี้ว่ะโอเคได้น้ำมันแล้วชิบกระโดดเอ้ากระโดดไม่ได้ลืมบอกครับคือถ้าเกิดเราถือน้ำมันอยู่เราไม่สามารถกระโดดข้ามพวกหน้าต่างแล้วก็แผ่นไม้ได้อะเอาเสร็จแล้วหรอเพชรต่อไปคืออะไร Fix the generator โอเคต้องเครื่องปั่นไฟเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเครื่องปั่นไฟโอเคซ่อมคลิกมันจะมีไอ้แท่งอันนี้โผล่มาตลอดเวลาครับนะต้องกดให้โดนด้วยแย่ละเพื่อนเจ็บแล้วโอเคเพื่อนรักษาตัวเองซ่อมเร็วโอเคมันไปละรักษาตัวเองคือเราต้องก้มนะครับนะมันจะรักษาตัวเองได้อะโอเคสามารถหนีได้แล้วคือเมื่อหลอดไอ้เควสเนี่ยเต็มอะเราสามารถหนีได้แล้วครับนะไอ้ทางออกมันจะเปิดละโอเคไปกันเถอะนั่นไงโอเคฆาตกรอยู่ตรงนั้นกับดักหมีนี่คือห้ามเหยียบเลยซ้ำนะฆาตกรมันวางเยี่ยมชนะละโอเคคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆถ้าเกิดใครที่อยากลองเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ครับนะไปเล่นดูเลยสนุกมากๆโอเคถ้าเกิดผมพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ